ในคลังแสงเกม PB เนี่ยก็จะมีปืนมีอาวุธอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งเยอะแยะไปหมดแต่คุณรู้ไหมครับว่ามีปืนตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในคลังแสงมานานแล้วก็ใช้แคชในการซื้อแล้วก็ถาวรต่างหากนั่นก็คือ VZ.52 นั่นเองถ้าพูดถึงปืนเนี่ยผู้เล่นเก่าอาจจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยเป็นปืนที่เคยเห็นคนเล่นกันบ่อยมากครับและเพราะอะไรล่ะทำไมเขาถึงเล่นกันซึ่งจากที่ผมเคยถามมาเนี่ยใครๆเขาก็บอกว่าปืนเนี่ยมันแรงมากเลย 2-3 นัดก็ตายแล้วไม่ตายได้ไงล่ะพาวเวอร์ตั้งต้นอยู่ที่56ซึ่งปืนตัวนี้เนี่ยถ้ากดตัว B เนี่ยจะสามารถกดมีดออกมาได้นะครับที่ปลายกระบอกปืนและสามารถคลิกขวาในจิ้มอย่างนี้ได้เลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าปืนตัวนี้เนี่ยปัจจุบันก็ไม่เห็นคนเอามาเล่นเลยนะครับหรืออาจจะมีนะครับแต่เอาออกมาเล่นแต่ละทีเนี่ยก็เอามาเล่นแค่ขำๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าปืนตัวนี้เนี่ยมีแบบเวอร์ชันย้อมสีแล้วก็เพิ่มจำนวนแล้วก็สุดเหมือนกันนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้เอามาขายอีกครั้งนะครับและเพื่อนๆนะครับเคยเล่นปืนตัวนี้หรือไม่ถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับปืนนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ให้เราฟังได้นะครับผม